วิ่งออกกำลังกายแล้วพลีดตอกร่างระบายน้ำฟองเรียขาเสียหายได้ไหมข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณตีห้าหัวรุ่งของวันเกิดเหตุนายเทงได้วิ่งออกกำลังกายตามฟุตบาทแล้วพลีดพลัดลงไปในร่างระบายน้ำทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสดูกสั้นล่างหักยุบไปซ่องปลองไอ้ยาแล้วนายเทงนั้นเห็นว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความผิดพลาดที่ทางเทศบาลละเลยต่อหน้าทีไม่จัดท่าตะแกรงหรือว่าฝ้าปิดร่างระบายน้ำแล้วก็ไม่ทำเครื่องไม้เตือนที่จุดเกิดเหตุนายเทงเลยนำคดีนี้มาฟ้องขอให้ศาลปกครองนั้นมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้เทศบาลชดใช้สิ่งไม่ทดแทนคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อจุด698/2557ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าตามสภาพแวดล้อมและรูปแบบการก่อสร้างฟุตบาทสามารถคาดการได้ว่าอาจเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรบนฟุตบาทได้เมื่อการก่อสร้างร่างระบายน้ำและฟุตบาทเป็นการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเทศบาลจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำเครื่องไม้หรือสัญญาณใดๆเพื่อแจ้งเตือนจัดทำฝ้าหรือตะแกรงปิดร่างระบายน้ำหรือทำรั้วกั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นการที่นายเทงวิ่งออกกำลังกายไปตามฟุตบาทแล้วลื่นพลีดพลัดลงไปในร่างระบายน้ำได้รับบาดเจ็บสาหัสก็เพราะว่าเทศบาลนั่นแหละไม่จัดทำเครื่องไม้แจ้งเตือนตรงนี้แหละชื่อว่าเป็นการกระทำละเมิดที่เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแล้วยังต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไม่ทดแทนให้กับนายเทงตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์